กับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มาดูปลามาแล้วนะครับปลามันก็เริ่มห้ามขึ้นแล้วนะครับห้ามใช้ได้ขึ้นแล้วขึ้นดีนะครับนี่ที่ปลูกผักปลูกหญ้าก็ปลอดชายแล้วนะครับแต่ว่านี่แมงลุ่งแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นอนเลี้ยงนี่ตันได้เป็นลูกที่อะไรชูลุงมาเลี้ยงนี่ลูกครับแมงลุ่งเร็วจริงไม่รกตีกันเลยนะหวานะนั่นเพื่อนนะทะเลนี่ลูกครับนี่ปลามันยาก็ขึ้นปอบประมาณเลยนะครับขึ้นเฉยได้แล้วก็ยังช่างไม่ได้ที่กับปลวกมันรกไม่ติ่มตีนะครับยังรกปนีมตั้งตั้งยากนะครับแต่รกหมักหมักกันตั้งไงพุ่มบะเปรกนะรวมทะเลแต่ช่วงเดือน10ช่วง13 14วันแล้วมันต้นเขียวดิ้นเลยนี่ครับสับปะรดสับปะรดลูกเลี้ยนะครับเปิดดูเนี้ยห้ามเลยครับมันปักมาแต่ไหนแล้วไม่รู้ประกาศใบดำปิดเลยใช้ปุ๋ยส่งครั้งไงนะครับรวมตั้งปุ๋ยรองทองกันซ้ำวันที่ปลูกนู้นใช้ปุ๋ยซูนซ้ำซูนนะครับตอนละโจกถึงช่องโจกนะครับใช้ออกมากไงผมหนูว่าปามันนี่เสียให้แต่ตั้งครูตันผู้รู้ว่าไม่พลื้อเพราะมันเป็นปุ๋ยนั่นมันจะไม่เป้าจะไม่เป้าคูณนะครับเพื่อนตกใจเม็ดผมวันลังก็ใช้เอาใช้ปุ๋ยเคมีไปอีกต้นละพงปลาพงลาวครับเพื่อพงปลาพงไปนึกว่าไม่ดีใบยีแดงนะครับกันเลี้ยวไม่แดงกับตัวเล็กเห็นไหมใบเขียวดิ้งลุยแต่โชคดีนะครับเดี๋ยวผมใช้ปั๊บอยู่ได้3 4ชั่วโมงได้คนตกใช้ง่ายเยอะครับมันคงจะปุ๋ยมันคงจะเจือจางนะครับเพื่อนนะแล้วก็มันไปตามน้ำใช่เนี่ยครับเนี่ยดูครับเกี่ยวดิ้งเลยนุ่งกวาดไปเลยไปตอนเกี่ยวไปเป็นต่างเลยน่าว่าแบบนั้นแหละครับนางถึงปั๊มไม่แดงไปเลยตามรักเลยปั๊มน่าจะแดงนะเนี่ยดูครับถูกต้นเลยนั่นแหละสวยส่งเดือน13 14วันนะครับเพื่อนช่วยจริงให้ดูนะครับให้ดูเฉยๆเพราะว่าต้องให้เพื่อนดูนะครับเราปลูกแล้วคงเพื่อนก็ทำให้เราดูได้นะครับดูได้คือเด็กความคิดเห็นกันนะครับเพื่อนประสบการณ์กันเราเพื่อนทำยังไงบ้างจะได้พุ่นผลิตตลายหลายเยอะๆตลายปั๊มซ้ำปั๊มอาผีผมเคยเห็นนะครับปั๊มอาผีถึงหกผีครับตลายห้าหกสิบลูมันเป็นไปได้ครับเป็นไปแล้วจริงๆผมก็เห็นแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเราไม่ได้ทำคลิปเราไม่รู้จักทำคลิปกันนี่ครับอันนี้อยู่ตึกน้ำเลยครับน้ำเต็มหมดแต่หน้าเลี้ยงก็คงจะเองนะครับเพราะว่าตั้งไปหลังเขาก็ต้องคุดคู่ให้น้ำไปหลังเพราะเขากับถูกพามเหมือนกันนะครับช่วยทางนั้นแล้วครับนี่ครับดูแลและไล่ต้นว่านะช่วยตัวรถแนวเลยครับนี่เลยนี่ครับดูเลนูไว้ดําปิกไปตัวรถแนวเลยนี่โซดเนื้อตายนะครับต้องปลูกแบบนี้นะครับเทวต้องเนื้อตายแต่โซดตกออกนี่พิษนะครับเปื่อนๆอันนี้ติดเนื้อกับติดตายนะครับโซดมันดูครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเพื่อนๆเลยจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะขอบคุณมากครับ